สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่30เมษายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะครับก็ทั้งเรื่องราคาน้ำมันเรื่องผลการทดสอบของตัววัคซีนเรมดิซิเวียนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องการประชุม FOMC นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องแรกที่เรื่องราคาน้ำมันก่อนนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยเริ่มที่จะมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแรงนะฮะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงมากนะครับเมื่อวันอังคารน่ะมีลงไปที่ระดับแบบเกือบหลุด10เหรียญลงมาด้วยนะครับปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุน ETF ชื่อดังนะครับเป็น ETF น้ำมันที่ชื่อว่า USO นะครับซึ่งเขาตอนนี้ปรับพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอปรับเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะครับราคาน้ำมันดิบก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะฮะล่าสุดนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยทั่วโลกนะครับมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นทั่วหน้านะฮะแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยก็มีแผนที่จะคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่อเนื่องซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยคาดว่าความต้องการน้ำมันเนี่ยจะค่อยๆกลับมานะครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาที่ระดับเหนือ15เหรียญแล้วตอนนี้ที่ผมดูเมื่อเช้าก็อยู่ใกล้ๆแถวๆ16เหรียญละนะครับก็เชื่อว่าจากนี้ไปนะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นปกติมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัว ETF น้ำมันเนี่ยเขาก็มีการปรับพอร์ตให้แบบมันไม่ได้มีแบบแต่สัญญาตัวใกล้ๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เขากระจายไปที่สัญญาตัวไกลๆนะครับสัญญาไปขยายไปแบบเป็นส่วนๆไปเลยนะครับจะไม่โฟกัสแบบที่เดือนใดเดือนหนึ่งเหมือนก่อนหน้านี้ละนะครับปัจจัยต่อมานะครับเฟดนะฮะเมื่อคืนนะฮะการประชุม FOMC เนี่ยก็มีมติคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับที่0ถึง 0.25% โดยทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้เผยว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำแบบนี้จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับจุดชี้วัดสำคัญที่จะมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวหรือยังเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวเลขของการจ้างงานแล้วก็เงินเฟ้อนะครับที่ระดับ 2% นอกจากนี้เนี่ยเฟดก็ยังมองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยจะส่งผลที่ค่อนข้างหนักต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางเฟดเนี่ยก็สัญญาว่าจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในมือเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเติบโตได้อีกครั้งอันนี้เนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าเฟดเนี่ยพร้อมที่จะแบบมีมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการเงินอะไรเงี้ยออกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ได้มองเรื่องปัญหาของโควิด-19 เนี่ยต่ำเกินไปนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่โอเคนะครับก็พอจะคาดเดาได้ว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินออกมาอีกนะครับโอเคมาเริ่มที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวดัชนีหลักทั้ง3เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 2% ส่วน Nasdaq 100เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไป 3% กว่าเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะฮะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเดี๋ยวมาเริ่มที่ปัจจัยลบกันก่อนมีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส1นะครับหดตัว 4.8% นะฮะแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้นะฮะตลาดมันคาดว่าจะลบประมาณสัก 4%ปัจจัยหลักที่ทำให้ GDP หดตัวเนี่ยมาจากไอ้เรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 นี่แหละที่มันทำให้ต้องเกิดการล็อกดาวน์ประเทศขึ้นมานะครับ GDP สหรัฐเนี่ยเกือบ 70% นะครับมาจากภาคการบริโภคของประชาชนเมื่อล็อกดาวน์ประเทศนะครับคนตกงานเยอะการบริโภคเนี่ยต้องลดลงแน่นอนนะครับแล้วก็การที่ GDP ติดลบเนี่ยมันเป็นการหดตัวครั้งแรกนะครับในรอบ6ปีเลยทีเดียวนะครับครั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดขึ้นในไตรมาส1ปี2014นะครับมาที่ปัจจัยบวกกันบ้างนะครับปัจจัยบวกเนี่ยเป็นเรื่องของผลการทดลองระยะที่3นะครับของวัคซีน
เรมดิซิเวียของบริษัทกิลีดนะครับโดยผลออกมาเนี่ยเขาได้มีการทดลองวัคซีนตัวนี้เนี่ยโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะได้รับวัคซีน5วันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะได้รับวัคซีน10วันนะครับปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนะฮะมากกว่า 50% ของผู้ป่วยที่ให้วัคซีน5วันเนี่ยมีอาการดีขึ้นใน10วันสำหรับผู้ป่วยที่ให้ยา10วันเนี่ยจะมีอาการดีขึ้นใน11วันแล้วก็จะปล่อยตัวออกมาจากโรงพยาบาลได้ใน14วันคือตอนนี้เนี่ยในภาพผลการทดลองวัคซีนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะครับคือแบบมันก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่เหมือนกันแหละนะครับมันยังไม่ถึงกับแบบช่วยให้แบบคนแบบรอดได้แบบเยอะมากเกิน 90% อะไรอย่างนี้แต่ว่าผลอันเนี้ยถือว่าเป็นผลที่บวกค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยถึงแม้ประสิทธิภาพมันอาจจะยังไม่ดีเต็มที่อย่างที่เรียนไปตะกี้นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยลดโอกาสในการเสียชีวิตลงไปได้มากพอสมควรนะครับและจากนี้ไปเนี่ยแนวทางที่จะใช้วัคซีนเรมดิซิเวียในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5วันนะครับเพราะว่ามันให้ผลลัพธ์ไม่ต่างอย่าง10วันดังนั้นเมื่อผู้ป่วย1คนใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวัคซีนต่างๆเนี่ยก็จะมีการกระจายไปที่ผู้ป่วยเนี่ยได้มากขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้ผู้เสียชีวิตในอนาคตเนี่ยน่าจะต้องลดลงนะครับแล้วก็บริษัทก็คงพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญมากทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกแรงเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อคืนบวกขึ้นมาประมาณ 2.2% นะครับ S&P 500บวกขึ้นมา 2.6% นะครับส่วน Nasdaq 100นี่บวกขึ้นมาถึง 3.5% เลยทีเดียวดัชนี VIX Index นะครับปรับตัวลดลงต่อเนื่องตอนนี้อยู่ที่ 31.23 จุดละก็ชี้ให้เห็นว่าตลาดเนี่ยมีความผันผวนที่ลดลงไปพอสมควรนะครับหุ้นในกลุ่มพวกสถาบันการเงินอะไรก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ค่อนข้างดีนะฮะหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเช่นกันนะครับถ้าดูตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เข้าปี2020จนถึงตอนนี้นะครับดัชนี Nasdaq 100เนี่ยให้ผลเป็นบวกแล้วนะฮะบวก 2.93% S&P 500เนี่ยยังติดลบอยู่แต่ก็ติดลบเหลือแค่ 8.9% นะครับส่วนดาวโจนส์เนี่ยยังติดลบอยู่ประมาณ 13.5% นะครับก็ถือว่าฟื้นตัวกันได้ดีค่อนข้างมากนะครับช่วงที่พีคๆเนี่ยดาวโจนส์เนี่ยติดลบไป 35% เลยทีเดียวนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็ จะเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กันแทบทุกตลาดนะครับแต่ว่าไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตลาดหุ้นฮ่องกงก่อนนะฮะตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับมันมีความเคลื่อนไหวของบริษัท JD.com นะครับบริษัทด้านอีคอมเมิร์ซอันดับ2ของประเทศจีนนะครับได้มีแผนที่จะกลับมาจดทะเบียนในตลาดซับฮ่องกงเป็นครั้งที่2นะครับคาดว่าจะเข้ากลับมาเนี่ยในช่วงไตรมาส3ของปี2020แล้วก็น่าจะระดมทุนได้ประมาณสัก 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าบริษัทอย่างอาลีบาบาก็กลับมาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมี JD ก็จะกลับมาอีกรอบนึงละนะครับส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะมีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นหน่อยคืออินเดียนะครับเนื่องอินเดียก่อนหน้านี้มันลงมาค่อนข้างแรงมากนะครับตอนฟื้นตัวเลยฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงนะฮะอินเดียนี่บวกเป็น 1.8% เลยทีเดียวนะครับถ้าดูในภาพใหญ่นะครับของดัชนี MSCI Asia Pacific นะครับก็มีการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดนะครับขึ้นมาได้ประมาณสัก 20% ละนะครับเอเชียก็ฟื้นตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่แรงเหมือนที่สหรัฐมาที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น3วันติดต่อกันเลยนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปบวกได้เมื่อคืนก็คือเรื่องผลการทดลองของวัคซีนเรมดิซิเวียนั่นแหละนะครับตัวผลเนี่ยมันมาในช่วงท้ายตลาดยุโรปนะครับจริงตลาดยุโรปเมื่อคืนก็บวกไม่ได้แรงเลยหรอกบวกนิดหน่อยนิดหน่อยกันนะครับพอผลในเรื่องของการทดลองวัคซีนเข้ามาเนี่ยบวกกันแรงเลยนะครับดัชนีสต็อก600เนี่ยบวกไปถึง 1.75% เลยนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันค่อนข้างแรงมากนะฮะเพราะว่าการประกาศผลการดำเนินงานของธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยออกมาเนี่ยจริงๆออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมันหดตัวแต่ว่ามันหดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็เลยหุ้นพวกหุ้นธนาคารเลยฟื้นตัวกันดีเลยหุ้นบาร์เคลสนะครับธนาคารของอังกฤษเนี่ยบวกถึง 12.7%
Standard Chartered เนี่ยบวก 11.6% นะครับแล้ว Deutsche Bank เนี่ยบวก 11.6% บวกกันดีมากเลยนะครับเมื่อคืนหุ้นธนาคารทองคำก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับปรับตัวแบบเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าดัชนี US Dollar Index เนี่ยปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ100จุดละมาปิดที่ 99.5 จุดนะครับโอเคนะครับตลาดสุดท้ายแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับตามตลาดหุ้นในภูมิภาคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยเนี่ยต้องเรียกว่าดีขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า10คนเนี่ยมา3วันติดต่อกันละล่าสุดนี่ก็เพิ่มขึ้นเพียงแค่9คนเท่านั้นเองนะครับด้านกทม.นะครับก็เตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้8สถานที่นะครับกลับมาเปิดทำการได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเปิดแบบควบคู่ไปมาตรการควบคุมนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะฮะแต่สถานที่ดังกล่าวก็คือแบบพวกร้านอาหารตลาดนัดสถานที่ออกกำลังกายนะครับสวนสาธารณะร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะครับร้านตัดขนสัตว์แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลของคนนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟนะฮะก็ให้กลับมาได้นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณสัก 0.6% ตอนนี้เนี่ยติดที่ 1,282 จุดนะครับเข้าใกล้แนวต้านสำคัญ 1,300 จุดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับหุ้นในกลุ่มน้ำมันแล้วขนส่งมวลชนธนาคารนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะฮะตลาดหุ้นไทยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่1 นะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยเริ่มมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นนะครับไอตัว ETF น้ำมันที่ชื่อ USO เนี่ยปรับพอร์ตการลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดราคาน้ำมันก็มาปิดเหนือ15เหรียญได้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ปิดใกล้ๆแถว16เลยนะครับฟื้นตัวที่แรงนะครับประเด็นที่2นะครับ Fed นะครับมีนโยบายคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ํา 0.025% นะครับก็คือยังคงนโยบายผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวโดยมีจุดชี้วัดสำคัญนะครับว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือไม่ฟื้นตัวเนี่ยก็คือการจ้างงานนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่ระดับแถว 2% นอกจากนี้เนี่ยเฟดก็แสดงท่าทีนะครับว่าพร้อมที่จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนะครับปัจจัยที่3นะครับผลการทดสอบของวัคซีนเรมดิซิเวียเนี่ยล่าสุดนะครับเป็นผลการทดลองในระยะที่3ให้ผลเป็นอยู่ในด้านบวกนะฮะผู้ได้รับวัคซีน5วันเนี่ยได้ผลลัพธ์ไม่ต่างจากผู้ที่ได้รับวัคซีน10วันนะครับแนวทางในการใช้วัคซีนจากนี้เนี่ยก็คงจะอยู่ที่5วันซึ่งจะทำให้วัคซีนกระจายไปที่ผู้ป่วยได้มากขึ้นคือตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สูงมากอย่างที่หลายๆคนคาดหวังนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงไปได้เยอะมากพอสมควรนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะหยุดยาว4วันกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ